เรื่องเห็นหลวงปู่กับตาพระธุดงค์รูปหนึ่งอยากจะเจริญเมตตาภาวนาท่านได้ข่าวเรื่องหลวงปู่องค์หนึ่งอยู่ในวัดที่ห่างไกลจากความเจริญและอัตคัดกันดารมากหลวงปู่มีชื่อเสียงมากในความมีเมตตาของท่านพระธุดงค์องค์นี้จึงตั้งใจเดินทางไปหาหลวงปู่เส้นทางยาวไกลและยากลำบากมากแต่ท่านก็กัดฟันสู้ท่านเดินธุดงค์หลายวันกว่าจะถึงวัดของหลวงปู่เมื่อท่านเดินเข้าไปในเขตวัดลูกวัดออกมาต้อนรับพาท่านไปพักผ่อนที่กุฏิบอกให้ท่านเก็บบริขารให้เรียบร้อยแล้วจะกลับมานิมนต์ไปกราบหลวงปู่พระธุดงค์ขึ้นไปบนกุฏิเปิดหน้าต่างมองลงไปเบื้องล่างเห็นหลวงปู่กำลังยืนอยู่ที่ชายป่าท่านรำพึงขึ้นว่าโอ้นี่คือหลวงปู่ผู้มีเมตตาธรรมท่านรู้สึกปิติซาบซึ้งเลื่อมใสพอดีมีกวางตัวหนึ่งเดินออกมาจากชายป่าหน้าตาของหลวงปู่ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมเปลี่ยนไปท่านยกไม้เท้าของท่านขึ้นตีกวางอย่างแรงทำให้กวางตกใจวิ่งกลับเข้าป่าไปทันทีพระธุดงค์เห็นแล้วรู้สึกหมดศรัทธาทันทีโอ้นี่เราโดนหลอกอย่างแรงเลยสาเดินทางมาหาด้วยความยากลำบากแทบตายใครๆก็ว่าหลวงปู่องค์นี้มีเมตตานะเราก็อยากจะเจริญเมตตาภาวนาโอ้ยไม่เอาแล้วรีบเก็บบริขารแล้วเพ่นเลยดีกว่าไม่อยากจะต้องเผชิญหน้ากับท่านท่านทำให้เราผิดหวังสุดๆเลยหลังจากนั้นไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนไปเจอใครท่านก็จะเที่ยวพูดถึงหลวงปู่ว่าอย่าไปเชื่อเลยนะหลวงปู่ที่เขาว่ามีเมตตาสุดๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่ผมไม่ได้นินทาท่านนะผมไปเจอมาเองไม่ใช่ฟังจากคนอื่นนะผมเห็นกับตาตัวเองเห็นชัดๆเลยนะท่านทั้งทรมานสัตว์ทั้งตีสัตว์ผมเห็นหน้าท่านผมตกใจเลยไปไหนๆท่านก็พูดอย่างนี้ส่วนที่วัดของหลวงปู่หลวงปู่ถามลูกวัดว่าพระธุดงค์องค์นั้นอยู่ที่ไหนล่ะไหนว่าท่านจะมากราบลูกวัดกราบเรียนท่านว่าหลวงปู่ครับท่านออกจากวัดไปแล้วหลวงปู่จึงพูดว่าโอ้หลวงปู่รู้แล้วเห็นพระองค์หนึ่งมองลงมาจากหน้าต่างน่ากลัวท่านจะเข้าใจผิดเสียแล้วล่ะแล้วท่านก็ยิ้มก่อนที่จะพูดต่อว่าวันนี้ตั้งใจจะตักเตือนพวกท่านอยู่แล้วเรื่องนี้ว่าพระเรามักจะเทอาหารที่เหลือจากบาตรทิ้งไว้ที่ชายป่ากวางมันชอบมากินกินบ่อยๆเข้าจนมันคุ้นเคยกับคนมันก็จะเริ่มเข้าไปแถวๆหมู่บ้านถูกชาวบ้านยิงตายลงหม้อไปหลายตัวแล้ววิธีแก้มีอยู่เพียงวิธีเดียวเราต้องทำให้กวางมันกลัวคนหลวงปู่สงสารมันหลวงปู่ก็เลยตีเพื่อให้มันกลัวคนมันจะได้ปลอดภัยจากความโหดร้ายของคนนี่คือเมตตาของหลวงปู่ไม่ใช่เมตตาด้วยการเอาใจแต่เป็นเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญามองภาพใหญ่หรือภาพรวมเป็นหลักท่านอาจารย์สอนว่าข้อคิดข้อแรกคือในกระบวนการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อจะช่วยคนอื่นในบางช่วงอาจจะต้องทำสิ่งที่คนอื่นมองได้ว่าไม่น่าจะทำเลยแต่ก็เป็นการทำด้วยเมตตาเหมือนกันข้อคิดข้อที่สองคือพระธุดงค์ท่านเห็นกับตานะไม่ได้ฟังจากคนอื่นแต่ตาตัวเองนี่ก็เชื่อไม่ได้เสมอไปเพราะเราอาจจะเห็นแค่ช่วงสั้นๆของเรื่องราวทั้งหมดที่อาจจะสลับซับซ้อนถ้าเราเห็นเพียงแค่นั้นเราอาจจะด่วนสรุปอย่างผิดๆก็ได้